การศึกษาแคลคูลัสนะครับซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในการเรียนนะครับก็คือเรื่องของลิมิตและความต่อเนื่องนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาศึกษานะครับลิมิตของฟังก์ชันกันก่อนนะครับลิมิตของฟังก์ชันเนี่ยนะครับก่อนอื่นนะครับประเด็นแรกนะครับที่เราจะต้องศึกษาเนี่ยนะครับก็คือการพิจารณานะครับค่าจำนวนจริง x เนี่ยซึ่งเป็นจำนวนจริงหนึ่งเนี่ยซึ่งเข้าใกล้จำนวนจริง a ใดๆนะครับเรามาดูนะครับบนเส้นจำนวนเนี่ยนะครับในการศึกษาของเรานะครับเราเรียกตัวนี้ว่าเส้นจำนวนนะครับตรงนี้นะครับเป็นเส้นจำนวนนะครับเมื่อเส้นจำนวนเนี่ยบนเส้นจำนวนก็จะประกอบด้วยจำนวนจริงเยอะแยะมากมายนะครับเรากำหนดจำนวนจริง a มาตัวหนึ่งนะครับเรากำหนดจำนวนจริง a มาตัวหนึ่งนะเมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยนะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาพิจารณาตัวแรกนะครับพิจารณาตัวแรกก็คือว่าเราบอกว่าจำนวนจริง x ใดๆเข้าใกล้จำนวนจริง a ทางด้านมากกว่านะครับก็คือ x ทุกตัวเนี่ยขยับเข้าใกล้ a นะครับทางมากกว่านะครับในหนังสือบางเล่มนะครับก็จะเรียกว่าเข้าทางขวานะครับเข้าทางขวานะครับลักษณะของเส้นกราฟนะครับลักษณะของเส้นกราฟก็จะเป็นการที่เราขยับจำนวนจริงต่างๆเนี่ยนะครับขยับเข้ามานะครับเพื่อเข้าใกล้ a ตัวนี้นะครับให้จำนวนจริง a ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ที่เราเขียนแทนนะครับ x เข้าใกล้ a นะครับทางมากกว่าหรือทางขวานะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์นี้นะครับในทำนองเดียวกันนะครับถ้าเรากล่าวว่า x เข้าใกล้จำนวนจริง a ทางน้อยกว่านะครับก็คือ x น้อยกว่า a เนี่ยนะครับก็เส้นกราฟก็จะแสดงด้วยจำนวนจริงใดๆนะครับที่เข้าใกล้ a นะครับมาทางซ้ายนะครับหรือทางน้อยกว่านะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับครับก็เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเรามีจำนวนจริง2นะครับจำนวนจริง2เข้าใกล้2ทางด้านมากกว่าเนี่ยนะครับมาทางด้านมากกว่าเนี่ยถ้าเราเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ 2.5 นะครับขยับเข้ามาที่ 2.4 ก็ได้ 2.4 นะครับเพื่อที่จะเข้าใกล้นะครับเพื่อที่จะเข้าใกล้นะครับเลข2ตัวนี้เข้าใกล้ให้น้อยที่สุดอย่างเช่นเราบอกว่า 2.01 เข้ามาใกล้ละนะครับเข้ามาใกล้ละ 2.01 2.001 นะครับเข้ามาใกล้ 2.0001 นะครับแต่ไม่ใช่เลข2นะครับอันนี้เราเรียกว่า xต่างๆที่มาเข้าใกล้ a ทางด้านมากกว่าในทำนองเดียวกันนะครับมาทางนี้นะครับ 1.65 1.6 1.7 นะครับขยับเข้ามาเรื่อยๆใกล้เลข2อย่างเช่น 1.9 นะครับบางคนบอกว่ายังใกล้ไม่พอ 1.99 1.999 นะครับขยับเข้ามานะครับอันนี้เราเรียกว่าเข้าใกล้2ทางด้านน้อยกว่าหรือเข้าทางซ้ายนะครับอันนี้เป็นประเด็นพิจารณาแรกนะครับเรียกว่าประเด็นที่1นะครับเมื่อจำนวนจริง x ใดๆเข้าใกล้จำนวนจริง a ที่กำหนดนะครับครับประเด็นที่2นะครับเราก็จะมาพิจารณากราฟของฟังก์ชันอันนี้เรากำหนดฟังก์ชันเลยนะครับว่า y เท่ากับ fx เท่ากับ x กำลัง2นะครับเขียนกราฟได้ดังที่ปรากฏนะครับกราฟนี้ก็คือกราฟ y เท่ากับ fx นะครับเท่ากับ x บวก2นะครับตัวนี้ประเด็นของเราก็คือว่าถ้าเราพิจารณาจากกราฟเนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาจากกราฟเนี่ยเราบอกว่าเรามีเลข2นะครับเรามีเลข2ถ้า x เข้าใกล้2ทางด้านขวาหรือทางด้านมากกว่านะครับถ้าเราพิจารณาดูจากเส้นกราฟเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อ x เข้าใกล้2นะครับค่า y ของเราเนี่ยจะลดลงนะครับเส้นกราฟของเราจะต่ำลงนะครับเส้นกราฟของเราจะต่ำลงนะครับเส้นกราฟของเราจะขยับลง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 
ข้ามาใกล้เลขอะไรครับเข้ามาใกล้เลข4นะครับเข้ามาใกล้เลข4นะครับถ้า x เข้าใกล้2ทางด้านน้อยกว่าหรือทางซ้ายนะครับเราจะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยนะครับกราฟของเราเนี่ยจะขยับขึ้นนะครับหรือค่า y ของเรามีค่าเพิ่มมากขึ้นเข้าใกล้เลขอะไรครับเข้าใกล้เลข4นะครับจากที่เราดูกราฟนะครับพบว่านะครับเมื่อ x ของเราเนี่ยเข้าใกล้2ทางด้านน้อยกว่าค่าของ y จะขยับเข้าใกล้ใครครับเข้าใกล้4นะครับเราเขียนแทนตัวนี้ด้วยลิมิตของ fx x เข้าใกล้2ทางด้านซ้ายนะครับมีค่าเท่ากับ4นะครับต่อมานะครับถ้าพิจารณาทางด้านขวาครับทางด้านขวาเข้าใกล้ทางมากกว่านะครับก็จะเห็นได้ว่าค่าของ y ก็จะเข้าใกล้4เช่นเดียวกันนะครับเราเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะครับ l i m f x x เข้าใกล้2นะครับยกกำลังบวกเนี่ยเท่ากับ4นะครับซึ่งเราเรียกเขาว่าลิมิตนะครับของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านมากกว่าหรือทางด้านขวานะครับมีค่าเท่ากับ4นั่นเองนะครับเราบอกว่านะครับจากการพิจารณากราฟพบว่าเมื่อ x เข้าใกล้2นะครับไม่ว่าจะทางน้อยกว่าหรือทางมากกว่าค่าของ y เนี่ยจะเข้าใกล้4เสมอนะครับเราบอกว่าเราจะเขียนแทนด้วยลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้2มีค่าเท่ากับ4เจ้าทฤษฎีบทของลิมิตเนี่ยนะครับก็จะเริ่มนะครับก็จะเริ่มจากนะครับเริ่มจากเราบอกว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเท่ากับ l นั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือเมื่อค่าของ f(x) เนี่ยนะครับเข้าใกล้ l เนี่ยเมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเงื่อนไขบอกว่าก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อลิมิตfx x เข้าใกล้ a ทางด้านน้อยกว่าหรือทางซ้ายต้องมีค่าเท่ากับลิมิตของ fx x เข้าใกล้ a ทางด้านมากกว่านะครับซึ่งต้องเข้าใกล้ l เช่นเดียวกันนะครับก็ในภาษาทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับก็ต่อเมื่อก็คือหัวลูกศรไปกับเมื่อกี้เราวิเคราะห์นะครับว่าลิมิตทางซ้ายนะครับหรือทางน้อยกว่ากับลิมิตทางขวาหรือทางมากกว่าเนี่ยทั้งคู่ต่างก็เข้าใกล้ l นะครับเราบอกว่าลิมิตนะครับของ fx เมื่อ x เข้าใกล้จุดนั้นเนี่ยมีค่าเท่ากับ l นะครับครับเรามาลองรีเช็คดูว่าในความเข้าใจของเราเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากตัวอย่างที่1ครับตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1เรามาพิจารณาดูกราฟนะครับของ y เท่ากับ fx นะครับกราฟของ y เท่ากับ fx นะครับเส้นกราฟเป็นอย่างนี้พิจารณาที่ x เท่ากับ1ครับพิจารณาตรงนี้นะครับพิจารณาตรงที่ x เข้าใกล้1นะครับเราบอกว่าลิมิตของ fx x เข้าใกล้1ทางด้านซ้ายเนี่ยมีค่าเท่ากับ3นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อ x ขยับเข้าใกล้1นะครับเมื่อ x ขยับเข้าใกล้1เราจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟเนี่ยนะครับเส้นกราฟเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆเข้าใกล้ใครครับเข้าใกล้3นะครับเราเรียกว่าลิมิตของ fx x เข้าใกล้1ทางด้านซ้ายมีค่าเท่ากับ3นะครับถ้ามาทางขวาครับมาทางขวานะครับเมื่อ x เข้าใกล้1ทางด้านมากกว่าหรือทางขวาเส้นกราฟเป็นไงครับลดต่ำลงซึ่งค่า y ของเราเนี่ยจะเข้าใกล้เลขอะไรเช่นกันครับเลข3นะครับเราก็บอกว่าลิมิตของ fx x เข้าใกล้1ทางขวามีค่าเท่ากับ3นะครับทำให้เราสรุปได้ว่านะครับลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้1เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะครับอันนี้เราพิจารณาจากเส้นกราฟนะครับจากที่เราศึกษาผ่านมานะครับจากทฤษฎีที่เขาบอกนะครับว่าลิมิตทางซ้ายนะครับเข้าใกล้ l ตอนนี้ก็คือเลข3นะครับลิมิตทางขวาเข้าใกล้ l ก็คือเลข3สรุปได้ว่าลิมิตนะครับของ fx เมื่อ x เข้าใกล้1ก็คือ l ในที่นี้ก็คือเลข3นั่นเองนะครับตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2นะครับพิจารณากราฟนะครับ y เท่ากับ fx เช่นกันนะครับ y เท่ากับ fx นะเมื่อเราดูนะครับเข้าใกล้เลข2นะครับ x เข้าใกล้เลข2 x เข้าใกล้เลข2เนี่ยนะครับ
ลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านซ้ายนะครับเราจะเห็นได้ว่าในการพิจารณาเนี่ยนะครับในการพิจารณาเนี่ย fx x เข้าใกล้2ทางด้านซ้าย x เข้าใกล้2ทางด้านซ้ายก็คือมาทางด้านซ้ายนะครับมาทางด้านซ้ายก็คือทางด้านน้อยกว่านะครับเส้นกราฟเป็นไงครับลดต่ำลงนะครับเส้นกราฟลดต่ำลงเข้าใกล้ลบอะไรครับลบ4นะครับเราเขียนแทนด้วยลิมิตของ fx x เข้าใกล้2นะครับทางด้านซ้ายตัวนี้มีค่าเท่ากับลบ4แล้วถ้ามาทางขวาแล้วครับเข้าใกล้2ทางด้านขวาเราจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟเป็นไงขึ้นครับขยับขึ้นเห็นไหมครับขยับขึ้นก็เข้าใกล้ใครครับ y ของเราก็จะเข้าใกล้ลบ4นะครับเราเขียนแทนด้วยลิมิตของ fx x เข้าใกล้2ทางด้านขวานะครับหรือทางด้านมากกว่ามีค่าเท่ากับลบ4จากทฤษฎีบทตรงนี้นะครับลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวาเนี่ยนะครับทั้งคู่ต่างก็เข้าใกล้ลบ4เราสรุปได้เลยครับว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับมีค่าเท่ากับลบ4นะครับตัวอย่างที่3ครับตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3เรามาพิจารณานะครับกราฟ y เท่ากับ fx ตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราบอกว่าเข้าใกล้ลบ1นะครับเข้าใกล้ลบ1ทางด้านน้อยกว่าหรือทางด้านซ้ายจะเห็นได้ว่าเงื่อนไขของเขาเนี่ยนะครับคงที่นะครับเมื่อเข้าใกล้ลบ1ทางซ้ายค่า y ก็เป็นไงครับเข้าใกล้ลบ1ก็เขียนแทนด้วยลิมิตของ fx x เข้าใกล้ลบ1ทางด้านซ้ายมีค่าเท่ากับลบ1นะครับเรามาดูทางขวาครับเมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางขวาเมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางขวาเส้นกราฟเป็นไงครับเส้นกราฟลดต่ำลงนะครับลดต่ำลงก็คือจะทำให้ค่า y เข้าใกล้ใครครับเข้าใกล้เลขอะไรครับเลข1เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางด้านขวาเนี่ยมีค่าเท่ากับ1จะเห็นได้ว่าลิมิตทางซ้ายนะครับลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวาเป็นไงครับมีค่าไม่เท่ากันนะครับตามทฤษฎีบทของลิมิตนะครับเมื่อกี้สักครู่นี้เราก็จะบอกว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1เนี่ยจะหาค่าไม่ได้เพราะทฤษฎีบทบอกว่าถ้าจะหาค่าได้ลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวาต้องเป็นไงครับเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าชัดเจนนะครับว่าถ้าลิมิตนะครับของ fx ใดๆนะครับเมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางซ้ายเนี่ยไม่เท่ากับลิมิตของใครครับของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางด้านขวาเนี่ยถ้าไม่เท่ากันณจุดนั้นนะครับก็จะไม่สามารถหาค่าลิมิตได้นะครับดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับในตัวอย่างที่4นะครับในตัวอย่างที่4เป็นกราฟ y เท่ากับ fx เช่นกันนะครับกราฟ y เท่ากับ fx เช่นกันนะครับพิจารณาเข้าใกล้2นะครับเข้าใกล้2นะครับเข้าใกล้2ทางซ้ายเป็นไงครับเราจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟเนี่ยนะครับมีแนวโน้มสูงขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสัญลักษณ์ที่เราเขียนแทนก็คือลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านซ้ายตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับบวกอินฟินิตี้ก็คือขึ้นไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วถ้าทางขวาล่ะครับถ้าทางขวาทางขวาเมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านขวาหรือทางมากกว่าเราจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟเป็นไงครับขยับขึ้นมานะครับขยับขึ้นมาเข้าใกล้ใครครับเข้าใกล้ลบ1เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านมากกว่ามีค่าเท่ากับลบ1จะเห็นได้ว่าตรงนี้ลิมิตซ้ายและลิมิตขวาเป็นยังไงอีกแล้วครับไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันตรงนี้เราก็บอกว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้2หาค่าไม่ได้นะครับก็จาก4ตัวอย่างนะครับผมแสดงให้เห็นโดยเส้นกราฟนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับก็จะทำให้เราได้ทราบว่าจากทฤษฎีบทของลิมิตนะครับลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้จุดใดจุดหนึ่งหรือ a ที่เราใช้เป็นสัญลักษณ์แทนนะครับเราก็จะพบว่าเราต้องพิจารณาทั้งลิมิตทางด้านซ้ายนะครับของจุด a และลิมิตทางด้านขวาของจุด a จะต้องเท่ากันนะครับลิมิตตรงจุดนั้นจึงจะหาค่า